คนสวยที่น่ามองหรือจะสู้ปลาทูที่อยู่แม่กองครับผมแต่ไม่ได้เกี่ยวกันผมไม่ได้อยู่แม่กองครับผมตอนนี้ผมอยู่ลาวขวัญกาญจนบุรีมีที่สวยๆราคาถูกๆ50ตารางวา 45,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะ 45,000 บาทได้ที่เลยสดมีผ่อนได้ด้วยเออวิวแบบเนี้ยนะวิวเขาสวยๆเลยตรงนี้อยู่ด้านหน้าเออหน้าแปลงเลยหลังแปลงก็มีนะครับผมถนนสาธารณะไฟฟ้านู่นเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเฟสที่แล้วๆมานะครับผมก็ไฟฟ้าก็เริ่มดึงมาแล้วนะจากฝั่งนู้นเลยไอ้ฝั่งนู้นอ่ะคือมันเป็นฝั่งถนนคอนกรีตแล้วลงมาจากฝั่งถนนคอนกรีตอ่ะนะเห็นปะผมจะซูมให้ดูที่แพะเดินนะครับนะที่แพะเดินไปถนนคอนกรีตครับผมแล้วลงมาจากถนนคอนกรีตประมาณสัก200กว่าเมตรเองเห็นไหมชุมชนนะชุมชนอยู่ตรงเทือกเขาเลยตรงวิวภูเขาเลยเห็นไหมสวยๆเออมีบ้านอยู่ชายเขาเพียบโรงเรียนนะโรงเรียนชุมชนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นเลยครับผมนะเป็นตรงนั้นจับพิกัดมาได้นะถ้าใครอยากรู้ก็เข้าจับพิกัดมาวัดหนองปลือของอำเภอลาวขวัญนะต้องเป็นของอำเภอลาวขวัญนะเพราะว่าวัดหนองปลือมีหลายจังหวัดต้องพิมพ์ว่าวัดหนองปลืออำเภอลาวขวัญกาญจนบุรีจะขึ้นแปลงนี้ห่างจากวัดหนองปลือของอำเภอลาวขวัญเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะภายในโครงการก็จะทำระบบน้ำไว้ให้นะจะต่อแทงน้ำนะทำระบบน้ำไว้ให้เพราะว่ามันมีมันเป็นแปลงโครงการนะเราก็ต้องทำระบบน้ำเพื่อรองรับกับจำนวนแปลงที่จะเกิดอันนี้มันเป็นแปลงละ50วา100วา200วา1ไร่มีหมดเลยครับผมนะตรงนี้ก็ซื้อไปเริ่มปรับถมแล้วนะครับผมนะเริ่มปรับถมแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มขยายออกมาขยายออกมาแล้วเออใครอยากได้แปลงถูกๆนะครับผมวันนี้เปิดใหม่ก็มีจำกัดอีกเหมือนเดิมอยู่ฝั่งนู้นนะ50ตารางวาอยู่ฝั่งนู้นเลยครับผม50ตารางวา45,000 ซื้อ100ตารางวาลดไปเลยอีก 5,000 เออยิ่งซื้อเยอะก็ลิ่งลดเยอะ200วาก็ลดไปอีกนะ1ไร่ก็ลดไปอีกโอ้โหโฉนดคุดแดงด้วยสดมีผ่อนได้มารีวิวนะถ้าใครเห็นคลิปนี้ก่อนก็โชคดีนะครับนะคลิปนี้จะเปิดก่อนยังไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับผมวันนี้ผมมาถ่ายก็มาอัปเดตให้ดูเร็วๆเลยนะไม่ได้มีตัดต่ออะไรมากนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมนะเออ Hey new come on is say รับผมจะพาไปดูของเด็ก